ทีนี้คำถามเรื่องของประธานสภาครับมันก็ตามมาด้วยเอ๊ะก้าวไกลกับเพื่อไทยที่มีปัญหาศึกแย่งชิงกันอยู่เนี่ยแล้วหลังจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันยังคงเหนียวแน่นกันอยู่ไหมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องรอดูกันหลังวันโหวตประธานสภาเมื่อวานนี้เนี่ยเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเองก็ออกมาเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับก่อนที่สองพรรคจะไปคุยกันอ่ะว่าตอนเนี้ยเหล่าบรรดาพรรคร่วมยังคงเหนียวแน่นกันดีอยู่นะคือเหมือนกับเรียกความเชื่อมั่นให้กับสื่อพูดไว้เอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์ยืนยันความมั่นใจนะครับว่าทางก้าวไก่ยังคงเดินหน้าประเทศไปสู่รัฐบาลใหม่ความสัมพันธ์การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันยังคงเหนียวแน่นนะครับในการพูดคุยกับพรรคร่วมเชื่อว่าการจัดตั้งร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลจะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกผ่านมาจากผลเลือกตั้งอยากจะเห็นฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยขึ้นมาบริหารประเทศแทนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วข่าวก็ถามต่อครับว่าเอาถ้าวันโหวตเนี่ยเพื่อไทยพลิกชนะแล้วเหมือนกับว่าพลิกชนะขึ้นมาแล้วเรื่องของการโหวตเป็นนายกอะไรได้อีกเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลจะสามารถร่วมงานกับเพื่อไทยได้หรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังมั่นใจนะว่าส่วนตัวกับก้าวไกลเชื่อว่าเพื่อไทยยังมีความมุ่งมั่นและจริงใจในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันกับพรรคเขาแล้วก็เราเองและอีกหลายพรรคได้ผ่านการต่อสู้ผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเราเคยต่อต้านการทหารร่วมกันมาแล้วเราเคยไม่เห็นด้วยกับการใช้กระบวนการพิเศษจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่เห็นด้วยกับปี62ที่พรรคที่ไม่ชนะการเลือกตั้งไปใช้เงื่อนไขใช้อำนาจพิเศษรวบรวมจนกระทั่งได้เสียงข้างมากแล้วมาเป็นรัฐบาลแทนคือส่วนตัวเนี่ยบอกว่ายังมั่นใจนะว่าเพื่อไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยร่วมกันกับทางก้าวไกลครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยออกมาพูดแทนเพื่อไทยหลายครั้งนะยืนยันในความสัมพันธ์ให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นในขณะที่มีประเด็นเกี่ยวกับสวด้วยนะครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีสวออกมาส่งท่าทีเหมือนกันว่าอาจจะไม่โหวตให้คุณพิธาทางก้าวไกลว่ายังไงบ้างคุณชัยธวัฒน์ก็ยังพูดต่อว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับสวในขั้นแรกเนี่ยการเลือกประธานสภาเชื่อว่าสว.ส่วนใหญ่นะฮะยังมีมาตรฐานเหมือนปี62แต่ในส่วนของการเลือกนายกก็เหมือนกันฮะหมายความว่าถ้าพรรคการเมืองใดสามารถรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้สมควรได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นคุณชัยธวัฒน์บอกว่าการเลือกจะสะท้อนการจับมือกันระหว่าง8พรรคการเมืองที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำยังคงมีความเหนียวแน่นและเมื่อผ่านเรื่องนี้ไปได้สว.จำนวนมากก็จะเชื่อมั่นด้วยว่าพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรได้จึงอยากให้ขั้นตอนการเลือกนายกในสภาหวังว่าทุกฝ่ายที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองจะยึดมั่นว่าถ้าพรรคการเมืองไหนรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้ชนะการเลือกตั้งมาแล้วได้อันดับที่1ควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นกระบวนการที่ควรจะเป็นในระบบรัฐสภาแล้วบอกต่อด้วยว่าเชื่อว่าสว.จำนวนมากจะยึดมั่นในหลักการนี้เขาเปรียบเทียบไปถึงปี62นะครับแม้พรรคที่ชนะอันดับ1ไม่สามารถขึ้นเป็นนายกได้เพราะเกิดกระบวนการที่ไม่ปกติแต่ตอนนั้นพรรคอันดับ2เขารวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสว.แล้วส่งคุณประยุทธ์ไปเป็นนายกสว.ก็โหวตให้ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ต้องโหวตให้ก้าวไกลเหมือนกันแม้จะมีในเรื่องของข้ออ้างเรื่องมาตรา112ที่บอกว่าถ้าก้าวไกลลดเพดานลงมาอาจจะโหวตให้นะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกนโยบายและความเหมาะสมของแคนดิเดตนายกประชาชนเขาแสดงออกและตัดสินใจใช้วิจารณญาณของตนเองไปแล้วผ่านการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการโหวตในสภาอันนี้ต้องยึดมั่นในหลักการหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บ้าแบบก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเตรียมพร้อมหรือเปล่าเตรียมหมายถึงว่าเตรียมฉากทัศน์ไว้กี่แบบอ่ะในวันโหวตเลือกนายกถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างหวังเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเตรียมไว้อยู่ฉากเดียวครับก็คือคุณพิธาต้องเป็นนายกนะครับถ้ามีฉากทัศน์อื่นก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองทั้งที่เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาทั้งที่ในสังคมประชาธิปไตยกระบวนการเลือกตั้งน่าจะเป็นกระบวนการหาข้อยุติระหว่างฝักฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันตามฉากทัศน์ที่วางเอาไว้เนี่ยก็คือต้องโหวตนายกจบภายในครั้งเดียวถ้ากระบวนการดำเนินการไปแบบไม่ปกติไม่มีความชัดเจนทางการเมืองมันจะก่อให้เกิดความกังวลในเสถียรภาพในการเมืองแบบนี้แล้วมันก็จะกระทบกับหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจที่กำลังรอรัฐบาลใหม่เข้ามาสะสางแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องด่วนเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องแปลก
เมื่อมีการเลือกตั้งและผลออกมาค่อนข้างชัดว่าขั้วไหนได้รับเสียงจากประชาชนขั้วไหนได้เสียงข้างมากแต่เศรษฐกิจกลับตอบรับในทางลบเพราะว่ามีความกังวลในเรื่องของความชัดเจนว่าผลในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะไม่สอดคล้องกับเสียงของประชาชนหรือเปล่าดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายก็คือดำเนินการให้เป็นไปตามผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนนะครับถามต่อกรณีที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเรียกร้องให้คุณพิธาทั้งเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเรื่องของหุ้นเองเนี่ยคุณชัยธวัฒน์มองว่าอย่างไรคุณชัยธวัฒน์บอกว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องอื่นหากจะมีประเด็นในทางกฎหมายเช่นมีการไปร้องศาลร้องปปช.ร้องกกต.ก็เป็นไปตามกระบวนการตามปกติจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้รับหนังสือจากทางกกต.เลยนะครับที่จะเรียกให้ไปชี้แจงแต่ถ้าเรียกไปก็พร้อมอย่างเช่นกรณีของการถือหุ้น ITV เองเนี่ยก้าวไกลพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงจากที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนแล้วก็โซเชียลมีเดียก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าสถานะ ITV มันเป็นอย่างไรจริงๆนอกจากจะเรียกทางก้าวไกลและคุณพิธาไปชี้แจงแล้วเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าควรจะอยากเรียกกกต.ไปด้วยเรียก ITV ไปด้วยเหมือนกับว่ากระบวนการที่ผ่านมาในการประชุมมันถูกตั้งข้อสงสัยอะที่รายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันมีข้อพิรุธต่างๆโดยเฉพาะรายงานงบการเงินว่ามันเป็นอย่างไร ITV ยังยืนยันหรือไม่ว่าตกลงแล้วตัวเองเป็นสื่อหรือเปล่านั่นแหละถึงจะมีความสมบูรณ์ในการพิจารณานะครับนี่ฮะชี้ช่องกกต.เลยนะว่าเรียก ITV ไปด้วยก็ได้แล้วก็มั่นใจบอกโหวตครั้งเดียวผ่านแต่ตอนนี้กูรูการเมืองหลายคนก็บอกไม่เชื่อนะว่าโหวตครั้งเดียวจะผ่านหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกัน